ู้ชมคะหลายคนติดตามข่าวบิ๊กโจ๊กกันอยู่นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยโหบิ๊กโจ๊กได้ยินแต่เรื่องของข่าวร้ายกันทั้งที่เรื่องของที่ประชุมกพคตรที่มีมติยกคำร้องก่อนหน้านี้เนี่ยมีการไปอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการเรื่องนี้ยกคำร้องไปพอตกเย็นยังจะมาเจอมติปปง.สั่งอายัดทรัพย์สินอีก 480,000 บาทเป็นเงินสดนะคะหลังจากที่พบว่าไปเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินคือเริ่มจากผลอุทธรณ์คำสั่งออกจากราชการไว้ก่อนเรื่องนี้เนี่ยนายธวัชชัยไทยเขียวอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมในฐานะหนึ่งในคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจมีการโพสต์ Facebook สรุปผลการวินิจฉัยว่าที่ประชุมมีมติว่าคำสั่งดังกล่าวนั้นทำตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและกฎกตร.จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีมติยกคำร้องของพลตรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติหรือบิ๊กโจ๊กผู้สื่อข่าวเราก็ยกหูโทรสอบถามบิ๊กโจ๊กทันทีที่ข่าวออกมาค่ะเจ้าตัวบอกว่ายังไม่ทราบผลคำสั่งดังกล่าวแต่ก็ยืนยันว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วล่ะก็จะไปยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันอย่างแน่นอนทีนี้ก็สงสัยว่าเมื่อผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยแล้วเรื่องความผิดวินัยร้ายแรงนั้นเนี่ยพลตำรวจเอกสราวุธการพาณิชย์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่บิ๊กโจ๊กกับพวกเข้าไปมีส่วนพัวพันคดีเว็บพนันออนไลน์ก็ยืนยันนะคะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่มีการเรียกบิ๊กโจ๊กกับพวกมารับทราบข้อกล่าวหาเร็วๆนี้เพราะว่ายังเรียกสอบปากคำพยานที่เกี่ยวข้องกันอยู่ซึ่งก็มีด้วยกันหลายปากยังไม่แล้วเสร็จเลยถ้าสอบเสร็จแล้วก็ต้องแจ้งให้เจ้าตัวทราบถ้าผลเป็นลบก็ต้องให้เจ้าตัวนำพยานหลักฐานมาแก้ต่างชี้แจงอีกโดยตนเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าจะเสร็จทันเกษียณอายุราชการหรือไม่อาจจะยาวขนาดนั้นนะคุณผู้ชมและอีกข่าวร้ายค่ะเป็นข่าวร้ายของบิ๊กโจ๊กซึ่งสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้เนี่ยปปง.สั่งอายัดทรัพย์ผู้ต้องหาคดีเปิดเว็บพนัน2เว็บไซต์ซึ่งอายัดทรัพย์สินไปกว่า250รายการมูลค่ากว่า109ล้านบาทเนี่ยนะคะและทีนี้ต่อมาพบว่ามีการนำเงินจากบัญชีม้าไปชำระเบี้ยประกันกรมธรรม์3รายการเป็นเงิน 480,000 บาทก่อนที่บิ๊กโจ๊กและภรรยาจะได้เวรคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตนั่นทำให้คดีนี้พิสูจน์ได้ว่ามีการฟอกเงินแล้วมีการฟอกเงินเกิดขึ้นซ้อนมาอีกทอดหนึ่งจึงมีมติและคำสั่งให้อายัดเงิน 4,800,000 ขออภัยค่ะ 480,000 บาทนี้ไว้ก่อนระหว่างรอให้บิ๊กโจ๊กและภรรยานำพยานหลักฐานต่างๆมาชี้แจงเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องไปตรวจสอบกันต่อแต่ทีนี้ประเด็นเรื่องการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยชอบด้วยกฎหมายะนะก็มีการวินิจฉัยโดยกพคตรแต่หลังจากนี้ทางบิ๊กโจ๊กก็สามารถที่จะยื่นเรื่องไปยังศาลปกครองสูงสุดเพื่อที่จะอุทธรณ์คำสั่งต่อได้นะครับค่ะ